ธุรกิจทุกอย่างไม่ได้หมายความว่าจะไม่จะเป็นผลลบกับสถานการณ์ของโควิด19อย่างที่เราทราบกันดีก็ว่าพอวิกฤตโควิด19มามาตรการที่เข้มข้นในการที่เราต้องกักตัวเองมาตรการในการที่เราต้องรักษาระยะห่างทำไมต้องอยู่ที่บ้านมีมาตรการปิดเมืองปิดสถานที่ราชการปิดสถานที่สาธารณะปิดธุรกิจมันก็เลยทำให้เกิดธุรกิจที่อะไรก็ได้ครับสามารถส่งและตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งหมดถึงบ้านถึงในห้องนอนถึงในห้องที่ทำงานถึงในห้องรับแขกนั่นแหละครับเป็นธุรกิจที่มันจะไปต่อได้และในที่สุดมันก็เกิดขึ้นจริงๆที่ผมกำลังพูดถึงนั่นก็คือ Netflix application นะครับที่สามารถชมภาพยนตร์ได้ในห้องนอนของคุณห้องทำงานของคุณโดยไม่จำเป็นต้องไปโรงหนังอีกต่อไปนะแน่นอนครับว่าภาพยนตร์มันอาจจะไม่เหมือนกันครับระหว่างหนังที่ลงโรงกับหนังที่ดูใน Netflix หรือต่อให้เป็นแพทเทิร์นอื่นเช่น Disney Plus HBO Max อะไรก็แล้วแต่นะครับปรากฏว่าธุรกิจสตรีมมิ่งตอนนี้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงของโควิดที่ผ่านมาครับและหนึ่งในนั้นก็คือ Netflix กลายเป็นว่าภายในปีเดียวนะครับเป็นธุรกิจที่สามารถมีสมาชิกสมัครเพิ่มขึ้นถึง200ล้านคนปีเดียวท่านผู้ชมครับ200ล้านคนเนี่ยเท่ากับว่าเหมือนประเทศไทยเบิ้ลไป2ประเทศกว่าๆทำยังไงครับที่จะมีสมาชิกหาได้ถึง200ล้านคนภายใน12เดือนเหมือนกับมีประเทศไทย2ประเทศประชากรถึง2ประเทศด้วยกันที่กลายไปสมัครสมาชิก Netflix ภายใน1ปีมันเหลือชื่อจริงๆนะฮะถามท่านผู้ชมก็ได้ครับท่านผู้ชมที่ตอนนี้ที่อยู่ในนี้ครับท่านผู้ชมดูหรือไม่ดูหนัง Netflix ครับนะท่านผู้ชมดูหรือไม่ดูหนังผ่าน Netflix นี่นะลองส่งเข้ามานะครับมีใครดูมีใครไม่ดูนะครับส่งมาหน่อยนะอยากรู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมว่าเวลาตอนที่ล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านนี่นะมีใครใช้บริการดูหนัง Netflix บ้างนะครับมีหรือไม่มีลองคำถามผมคือว่าท่านผู้ชมดูหรือไม่ดูหนัง Netflix นะครับดูก็ตอบมาไม่ดูก็ตอบมานะฮะดูถ้าจะบอกด้วยว่าดูเพราะอะไรก็ดีหรือดูซีรีส์อะไรหรือซีรีส์หนังเรื่องอะไรดูซิว่าจะตรงกับที่ผมดูด้วยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมดูหรือไม่ดู Netflix นะในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยถามแค่นี้แหละครับนะอยากรู้จริงนะฮะการที่ทำให้ Netflix มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นถึง200ล้านคนภายในปีเดียวมันทำให้ตรงนี้ Netflix กำลังก้าวกระโดดและกำลังมองต่อไปในอนาคตของธุรกิจสตรีมมิ่งออนไลน์ภาพยนตร์ที่อยู่ในบ้านอย่างชนิดที่สดใสอย่างมากๆ200ล้านคนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วซึ่งเกิดขึ้นจากการทำตลาดและมีสมาชิกทั่วโลกตอนนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นว่าถ้าเอาแผนที่โลกมากางออกหมดเสร็จก็จะรู้ว่าประเทศไหนทวีปไหนเป็นลูกค้าขาหลักของ Netflix นึกออกมั้ยฮะNetflix บอกว่ามีคนที่สมัครใหม่ๆเลยเนี่ยฮะจากเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะครับ9ล้าน3แสนคนเฉพาะในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะไอ้ที่เราบ้านเราก็อยู่ในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยฮะปีที่แล้วมีคนสมัครดู Netflix เนี่ย9ล้าน3แสนคนเพิ่มขึ้น 65% เมื่อเทียบกับปี19ซึ่งปีนั้นยังไม่เกิดโควิดมันไปเกิดไอ้ตอนธันวาไปปี19เพิ่ม 65% ครับเมื่อเทียบกับปี19นะครับและปรากฏว่ารายได้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนอกจากสมาชิกจะเพิ่มขึ้นมาถึง 65% รายได้ยังเพิ่มขึ้นมาอีก 62% โอ้โหตีคู่เลยฮะส่วนภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเพียง 40% ไม่ใช่คำว่าเพียงนะครับขนาดเพิ่ม 40% ยังบอกว่าเพียง 40% เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นชัดละคือโลกใบนี้ที่เราเรียนมาตลอดเราบอกว่ามี7ทวีปถูกไหมฮะแต่ว่าเราเห็นชัดๆอย่างนี้แหละเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ในตะวันออกกลางที่เพิ่มขนาดนี้Netflix จึงใช้ยุทธศาสตร์ในการเจาะตลาดเอเชียเพราะในเมื่อลูกค้าของเขาคือเอเชียเป็นหลักนะฮะก็เลยมีการเพิ่มงบประมาณถึง2เท่าในการที่จะทำหนังท้องถิ่นร่วมกับผู้ผลิตภาพยนตร์ท้องถิ่นชื่อดังและมีฝีมือนะครับใช้งบขึ้นเพิ่มขึ้น2เท่าเลยนะครับซึ่งหวังว่าจะได้ลูกค้าใหม่ๆจากในส่วนของเอเชียไม่ว่าจะเป็นทั้งอินเดียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นประเทศไทยแต่แปลกมั้ยครับ Netflix เนี่ยมีลูกค้าเพิ่มขึ้นขนาดนี้เนี่ยยังไม่สามารถได้ลูกค้าแม้แต่คนเดียวในจีนแผ่นดินใหญ่เลยคือยังเจาะไม่ได้นะฮะโอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะประเทศจีนมีประชากร 1,300 ล้านคนแล้วคิดดูว่า Netflix ยังเจาะเข้าไม่ได้ถ้า Netflix เจาะได้เมื่อไหร่ท่านผู้ชมคิดดูซิว่าคนจีนก็ชอบดูหนังเหมือนกันเนี่ยนะฮะเขาจะทำให้จำนวนสมาชิกของ Netflix เพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่นะครับ3ปีก่อนเนี่ยครับ CEO ของ Netflix ก็คือนาย Reed Hastings เนี่ยนะครับบอกว่าน่าจะมีคนใช้ Netflix ทั่วโลกประมาณ100ล้านคนนี่คือพูดมา3ปีที่แล้วเนี่ยนะครับ300ล้านคนเนี่ยตอนนั้นเขามั่นใจเลยครับว่าถ้าจะถึงเป้า100ล้านคนเมื่อ3ปีที่แล้วต้องเจาะอินเดียต้องเจาะเข้าไปที่ประเทศอินเดียนะครับ
แต่ผลปรากฏว่าเฮ้ยตัวเลขตรงนี้มันมาเร็วกว่าที่คาดเพราะโควิดเนี่ยทำให้คนเนี่ยกลับต้องมาอยู่บ้านและพยายามที่จะมุ่งหาความบันเทิงทางด้านของการชมภาพยนตร์นะครับสิ่งที่ตอนนี้นี่นะครับปรากฏว่าการที่ Netflix พบโอกาสทองและสร้างรายได้มากขณะนี้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้ต้องมีการร่วมลงทุนกับผู้ผลิตในประเทศที่นี่รายได้ของ Netflix เนี่ยมันจะมีหลายอย่างนะครับคือ1เห็นโอกาสดีแล้วตลาดในมี subscriber เยอะหรือสมาชิกเยอะก็จะร่วมลงทุนผลิตภาพยนตร์ตรงนั้นเพื่อป้อนให้กับประเทศนั้นที่มีคนดูเยอะๆเช่นเกาหลีใครที่ดู Netflix จะรู้เลยนะครับว่าซีรีส์ของเกาหลีเนี่ยครองอันดับต้นๆและมีจำนวนภาพยนตร์ของเกาหลีใน Netflix เนี่ยมากจริงๆจริงๆก็ต้องยอมรับครับว่าพอมันมากขนาดนั้นคนเกาหลีดูเยอะและที่สำคัญคือคอนเทนต์เกาหลีไม่ได้ปิดกั้นให้คนที่นอกเหนือจากสัญชาติเกาหลีเนี่ยเข้าไม่ถึงกับชอบต่างหากคนไทยก็ชอบซีรีส์เกาหลีเยอะขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นหลายเรื่องเหมือนกันนะครับอย่างเช่น The King อย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ลีมินโฮเล่นอย่างเงี้ยโอ้คนก็ชอบดูมากอะผมก็ดูด้วยกับงานแล้วนอกจากนี้ยังมีหลายเรื่องนะเช่น The Kingdom นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของซอมบี้นะฮะซีซั่นแรกจบไปนี่กำลังร้องหาว่าซีซั่น2จะถ่ายเมื่อไหร่อันนี้ก็น่าดูนะครับหรือแม้แต่ซีรีส์เกาหลีบางเรื่องที่นางเอกน่ารักเนี่ยนะฮะอย่างเช่นWhat's Wrong with Secretary Kim อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็น่าดูนะครับท่านผู้ชมครับก็เลยทำให้การทุ่มเม็ดเงินลงไปที่เกาหลีเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง2เท่าจากค่ายของทาง Netflix นะฮะรายได้ตัวต่อมาที่เห็นได้ชัดก็คือสถานีโทรทัศน์ในแต่ละประเทศของภูมิภาคเอเชียเนี่ยเขาก็จะเอาหนังละครของเขาซึ่งเป็นการผลิตโดยตัวเขาเองฉายผ่านทีวีของเขาเองเนี่ยไปขายลิขสิทธิ์ให้กับ Netflix ก็จะพิจารณาล่ะครับว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อซื้อแล้วหนังนี้ทำให้เกิดวิวเวอร์มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะอันในกรณีของการขายลิขสิทธิ์ของละครภาพยนตร์ท้องถิ่นให้กับเครือข่าย Netflix เนี่ยอันนี้ถือว่า Netflix อยู่ในฐานะของผู้เลือกซื้อได้นะครับซึ่งรายได้ส่วนแบ่งจากลิขสิทธิ์หรือการที่เอาไปอยู่บนแพลตฟอร์มของ Netflix และมีจำนวนยอดวิวเวอร์เท่าไหร่นั้นก็ว่ากันไปตามการเจรจาของ Netflix และในหลังๆเนี่ยครับ Netflix ก็ถึงจะมองครับว่าถ้าประเทศไหนมีจำนวนประชากรในการสมัครเป็นสมาชิก Netflix มากขึ้นเขาถึงจะเริ่มทุ่มเงินเข้ามาผลิตกับผู้ผลิตในประเทศแต่ถ้าประเทศไหนอัตราการเติบโตของผู้ชม Netflix ยังไม่มากพอ Netflix ก็จะยังไม่มีการออกเงินเพื่อที่จะมาร่วมทุนในการผลิตคอนเทนต์ภายในประเทศเพื่อส่งขึ้นมาบนแพลตฟอร์มของ Netflix นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของแอปพลิเคชัน Netflix หรือว่าบริการสตรีมมิ่งดูภาพยนตร์ออนไลน์ที่เติบโตเร็วอย่างมากๆในช่วงของปีโควิดเหลือเชื่อฮะทั้งรายได้และจำนวนของสมาชิกโตกว่า 60% ตีคู่กันเลยในปี63ซึ่งเป็นปีโควิดนะครับถึงได้บอกครับว่าบางครั้งวิกฤตต่างๆเนี่ยมันก็ทำมาให้เกิดเรื่องของโอกาสได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับนะ